สำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระดูกโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกก็มักจะต้องใช้วิธีการรักษาด้วยการใช้เคมีและผ่าตัดกระดูกช่วงที่เป็นมะเร็งออกไปนะคะและจะต้องใส่กระดูกและข้อต่อเทียมตรงนี้หมายถึงค่าใช้จ่ายที่สูงมากบางกรณีอาจจะต้องใช้เงินมากถึง 300,000 บาทมีแพทย์และนักวิจัยไทยได้พัฒนาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระดูกเพื่อที่จะพัฒนาข้อต่อเทียมและพบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจลดค่าใช้จ่ายไปได้มากนะคะและช่วยคนไข้ในไทยไปแล้วไม่ต่ำกว่า10คนคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยารายงานค่ะถ้าย้อนไป2ปีก่อนผู้ป่วยมะเร็งกระดูกคนนี้จะไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างคล่องแคล่วเขียนหนังสือไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้รับการผ่าตัดใส่กระดูกและข้อโลหะบริเวณต้นแขนส่วนบนทางด้านซ้ายเขาเป็นผู้ป่วยคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับการผ่าตัดด้วยนวัตกรรมที่เป็นฝีมือการออกแบบและผลิตโดยคนไทยเป็นครั้งแรกดีขึ้นทุกอย่างแขนนี่ปกติทุกอย่างใช้ได้เหมือนเดิมเหมือนคนปกติเพียงแค่เราจะยกน้ำหนักมากๆหลายๆกิโลมากๆไม่ได้นั่นเองเราที่แบบใกล้ๆตัวซักผ้าอาบน้ำไงพี่เขียนหนังสืออย่างเงี้ยครับเขียนหนังสือมาก่อนนี่มือนี่ไม่ได้แล้วมือนี่ก็ไม่ถนัดเขียนไม่ได้จะเรียนที่นี่ลำบากมากจะเขียนนี่ก็ช้ามากเดี๋ยวนี้ใช้ได้เขียนได้ทุกอย่างทำเหมือนเดิมจะดีขึ้นมากเช่นเดียวกับผู้ป่วยมะเร็งกระดูกคนนี้ที่ได้รับการผ่าตัดแล้วเป็นคนที่2ของประเทศไทยเธอลองยกแขนให้ทีมข่าวดูเพื่อบอกว่านี่คือระดับที่ยกได้แม้จะไม่ถึงขั้นชูแขนขึ้นได้สุดมือแต่นี่ก็เป็นระดับที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับก่อนผ่าตัดหลังผ่าตัดไปแล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะมากค่ะเพราะว่าแต่ว่าก็ใช้ได้ไม่ได้ปกติ 100% เหมือนตอนก่อนที่เราจะป่วยนะคะแต่ว่าการหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังช่วยได้ช่วยประคองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเคยทำอะไรที่ไม่ได้หรือว่าไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แล้วมันเป็นประโยชน์อะไรต่างๆที่ผ่าตัดแล้วมันทำได้มันทำได้เหรอคะอย่างตอนแรกก็มีทานข้าวตอนที่ช่วงป่วยก็คือใช้มือซ้ายอย่างเดียวก็ตอนนี้ก็มีมือขวาช่วยร่วมด้วยเขียนหนังสือได้กลับมาเขียนหนังสือได้ค่ะเพราะว่าช่วงที่ป่วยไม่สามารถเขียนหนังสือได้เลยนี่คือกระดูกและข้อต่อโลหะฝีมือคนไทยที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลเลิศศิลป์ลงมือวาดด้วยตนเองจากนั้นร่วมกับนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ออกแบบและพัฒนาคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้นวัตกรรมของคนไทยชิ้นนี้แตกต่างจากของนำเข้าจากต่างประเทศคือสามารถแยกชิ้นส่วนได้เลือกความยาวโลหะให้สัมพันธ์กับความยาวของมะเร็งที่ทำลายกระดูกได้การผ่าตัดเพื่อนำกระดูกส่วนที่เป็นมะเร็งออกรวมถึงข้อต่อและใส่กระดูกและข้อต่อโลหะเข้าไปแทนมีมานานแล้วแต่ไทยต้องนำเข้าจากต่างประเทศราคาประมาณ 3-4 แสนบาทการออกแบบและผลิตชิ้นงานต้นแบบได้ในครั้งนี้จึงเป็นความหวังว่าในอนาคตราคาจะถูกลงและนำมาช่วยผู้ป่วยได้มากขึ้นเพราะที่ผ่านมาผู้ป่วยที่ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาเพื่อผ่าตัดด้วยวิธีนี้ได้อาจจะต้องผ่าตัดด้วยวิธีอื่นบางกรณีต้องตัดแขนเพื่อไม่ให้มะเร็งลุกลามมีมันซับซ้อนค่อนข้างเยอะครับตำแหน่งก็สำคัญคือเหตุผลที่เราเลือกตำแหน่งหัวไหล่ก่อนเนี่ยเพราะว่าความซับซ้อนมันน้อยที่สุดคือเราเปรียบเสมือนเป็นมือใหม่เราไม่เคยทำมาก่อนเราไม่อยากจะไม่สำเร็จนะครับอยากจะสำเร็จก่อนพอมาถึงจุดนี้แล้วเราก็ยังมีความมั่นใจมากขึ้นเราจะพยายามทำจุดอื่นที่มันยากขึ้นต่อไปให้สำเร็จต่อไปครับ1ปีกว่าที่ออกแบบและผลิตผ่านการวิจัยแล้วว่าใช้โลหะที่ได้มาตรฐานไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์และอีกเกือบ2ปีที่ได้นำไปผ่าตัดให้กับผู้ป่วยมะเร็งกระดูกแล้วทั้งหมด10รายไม่มีอาการแทรกซ้อนเข้ากันได้ดีและใช้แขนได้ดีมากขึ้นนวัตกรรมนี้อยู่ระหว่างการขอสิทธิบัตรและในอนาคต
คาดว่าจะขยายการออกแบบและผลิตกระดูกและข้อโลหะบริเวณส่วนอื่นๆของร่างกายให้ได้มากขึ้นวรลักษณ์อิสรางกูลณ อยุธยาไทย PBS รายงาน